ดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ช่องรักต้นไม้พักใน YouTube ค่ะมื้อนี้เนาะคลิปนี้คือตั้งคลิปไว้ว่าสามีขอลองอยากจะให้เฮ็ดคลิปนี้นะจ๊ะก็คือว่าบอกเมียมาหลายเทื่อแล้วเนาะว่าเฮ็ดคลิปนี้เนี่ยอันบอกอีสานหรอกบอกไทยเนาะก็คือว่าคลิปนี้นะคะจัดขึ้นโดยที่คุณสามีสุดที่รักค่ะเขาขอร้องให้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเขาขอบ่อยครั้งแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีก็คือส่วนตัวค่ะเป็นคนรักต้นไม้ผักอยู่แล้วค่ะก็จะทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ผักนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าเรารู้เรื่องต่างๆก่อนคนอื่นเนี่ยค่ะเราก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วจะทำให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเพราะว่าเรารู้ก่อนคนอื่นแล้วเราก็นำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงนะคะขอบอกอีสานนี่เด้อเพราะว่าเป็นคนอีสานตะวันแฟนคลับกับเป็นคนไทยน้ำหน้าจังสีกะเล่บอกไทยบอกอีสานสลับกันนะคุณสามีเพิ่นบอกว่าเฮ็ดแต่ต้นไม้หลายเขาปรารถนาย่างยิ่งก็คือว่าอันเฮ็ดคลิปคือทำความสะอาดบ้านแน่ฟังสิหลักคอไว้หลายเตี้ยหรอกถูห้องน้ำแน่ทำความสะอาดแน่เพิ่นว่าเมียเพิ่นขยันหลายเพิ่นก็เลยให้เมียเพิ่นเฮ็ดคลิปทำความสะอาดบ้านอันพวกเจ้าขยันบ่อันเวลาเฮาย่างมาในบ้านเนาะเพิ่นเหยียบพื้นสมมุติว่ามีพื้นเนาะเหยียบพื้นปึ๊บสิดขาปั๊บๆๆๆๆอู้ยากวกสวกอยู่ออกคือเวลาเดินเข้ามาบ้านนะคะเขาก็จะเหยียบสัมผัสพื้นดูนะคะว่าพื้นนี้ลื่นไหมแต่ละวันในการถูบ้านโอเคหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะถ้าเหยียบไปขาเดินผ่านก็ลื่นก็โอเคผ่านแต่ถ้าเหยียบแล้วสะบัดขาปลายขาติ๊กไม่ผ่านก็เลยบอกว่าอันปกติหอยเฮ็ดคลิปเนาะมือหนึ่งหอยเฮ็ดคลิปมือหนึ่งกว่าจะเฮ็ดคลิปได้มันกินเวลาเนี่ยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตหอยนี่โหลดขามมือขามขึ้นเฮ็ดมื้อนี้มื้อเช้าพุ่นล่ะเจ้าจังจะได้เบิ่งอันมื้อนี้อันข่อยก็จะถามว่าส่วนมากพวกเจ้าถูบ้านพวกเจ้าเฮ็ดจังได๋อันคุณสามีขอลองว่าถูบ้านแน่อันเฮ็ดคลิปถูบ้านแน่ว่าซั่นข่อยเป็นคนที่ขยันมากๆจะบอกให้มากถึงมากที่สุดค่ะอันแนวถูบ้านเจ้าเฮ็ดจังได๋ของพวกเจ้าเฮ็ดจังได๋เบิ่งเฮาไปถูบ้านกันนะมื้อนี้ข่อยจะเฮ็ดคลิปเพิ่นขอร้องมาถ้าข่อยบ่มีคลิปลง YouTube เด้เพิ่นก็จะนําบ่ข่อยเด้ว่าข่อยเฮ็ดคลิปตามที่เพิ่นขอร้องบ่ไปวิธีถูบ้านของข่อยเป็นจังได๋ไปเบิ่งกันได้เลยค่ะอันนี้จ้ะเอาน้ํามาเด้อน้ําเปล่าเด้ใส่ประมาณเท่านี้แล้วก็อันนี้ก็คือข่อยเฮ็ดน้ําคลินซี่ผสมกับ N70 แล้วก็ไส้เกลือแล้วก็จะเอามาถูบ้านเป็นยางเครือจุลินซี่ตัวนี้มันขจัดคราบสกปรกต่างๆได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไล่มดไล่แมงได้นะพวกเชื้อโรคตามเนี่ยผนังต่างๆมันก็จะลดออกไปเลยเราก็เลยเลือกจุลินซี่เฮ็ดเองบ่ได้ซื้อน้ำยาถูพื้นปกติเขาก็จะแซงสีจะใส่หลายเท่านิดเดียวถูบ้านแล้วก็ใช่ปะทำมาเป็นฟองเป็นฟองดีเยี่ยมเลยอันนี้ผักผักคนหนูที่เขาใส่แล้วแล้วก็ใส่แล้วก็คือมันใส่มาโดนเราเข้ากับโลนะแล้วก็มาถูบ้านเพราะว่ามันจะสาบสับขาดสกปรกได้ดีอ่ะซุปน้ำแล้วกันปั้นปั้นแล้วกันไปถูวิธีนี้บ่โอเคเมื่อยเข่าเมื่อยมือ
สาน้ำใส่พลังงานหลายกูไปเรื่อยๆตัวเนื้อที่มันจะสะอาดสะอาดเอาทีละ1 2 3 3แถวนะวันหนึ่งนะจะมาสรุปให้ฟังเมื่อยเมื่อยจะเมื่อยว่าถุงยังชิคาชิคาคอยไปยุกรอบสองรอบแรกไปสามรอบสองเฮ็ดยังไงเมื่อยเมื่อยรอบแรกรอบสองเอาจังสี่ก็แล้วกันนะสุดหนึ่งละเห็นผลเงื่อนตาจะอาจขึ้นกันแต่ว่าไม่ต้องเมื่อยเห็นกันสี่ชึบสูตรนี้นะคะเร่งละไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเมื่อยขาสองขามีพลังที่เข้มแข็งไม่ต้องใช้มือกางผ้าออกแล้วก็ขาสองขาหมุนไปเดินบางหนึ่งทุบานสาบอกตะวันแบบนี้เร็วแล้วก็ไปได้เร็วมองเมื่อยออกกำลังกายขาให้ขาเข้าแข็งแรงเหมือนการเดินจ็อกกิ้งนะคะการออกกำลังกายที่บ้านค่ะไปเห็นไหมคะเห็นนะคะสุดเร่งรัดก็คือว่าเอาขาเหยียบพื้นแล้วก็เดินเดินไปถ้าเรามีเป็นผ้าถูนะคะไม่ต้องใช้มือนะคะความสะอาดประสิทธิภาพสะอาดเหมือนกันค่ะและก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เร็วแล้วก็ไวด้วยค่ะนี่คือสูตรของข่อยเด้อค่ะผู้ใดอยากเอาไปเรียนแบบก็เอาไปได้เด้อให้ก๊อปปี้ค่ะสูตรใครสูตรมั่นอีกอันนึงนะเพิ่นสื่อผ่ามาให้แต่ว่าเขาไม่เคยใส่หรอกปัญหามันคืออย่างไงเดี๋ยวเขามีแบบผ่านะอันนี้สูตรของใครได้ค่ะผ่านไปอันนี้สูตรแบบผ่าอันนี้เพิ่นซื้อผ่ามาให้เมียนะปัญหาก็คือว่ามันต้องง่างเล็กออกนะแล้วก็มันกว่ามันจะเอาเข่าได้นะมันสาเขาก็มาค่อยจำมันนะสิข้อดีของมันก็คือถ้ามุ่งที่มือเข้าขอไปว่าถึงใต้บันไดใต้ยังมันแย่เข้าไปได้อยู่แต่ว่ามันขี้ขาดตรงที่ว่าเอามันยัดเข่ายัดออกตรงนี้ล่ะมันเห็นยากสำหรับหอยนะโอ้ยสวยสิเนี่ยแล้วมาดูนะมีเดี่ยวเพื่อสนิทเพื่อถ้าเป็นขาแบบนี้นะน้ำต้มกลางๆมันแง่เลยส
สักพูดเป็นแบบนี้มันโอเคก็อันแรกตะบานทำไรมันมีแบบนี้ก็เอาเป็นแบบแรกตะบานเอาขาอยากเอามันสบายตะบานเป็นแบบนี้มันโอเคตะบานเมื่อยตรงที่เอาเข่าออกตรงนี้ตะบานไปได้ของไม้ไปดูของไม้กันบ้างหอยสั่งมาจากลาสดาของไม้หอยไม้ทุกคืนจะเป็นยังไงเข้าไปแกะตอบกันได้ดูค่ะดูกันได้เลยค่ะว่าเป็นยังไงอันนี้ใบวันของเก่าพิมพ์ของเก่าเอาของใหม่จากลาซาด้าเด้อเข้ามาแกะกล้องกันอันนี้เอามาขี่รถมอเตอร์ไซค์แขวนเส้นทงหูหิวเอามาถึงบ้านเราจะมาดูไม้ถูกคืนกันสร้างจากลาซาด้าเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะบายเป็นจักรีจังหวะนี
บ่เฮากะจุลินทรีย์จุลินทรีย์น้ํายานี้เฮ็ดข่อยเฮ็ดเองเด้อถ้าเจ้าอยากเฮ็ดน้ํายาทุพื้นเองเข้าไปเบิ่งคลิปข่อยเด้อข่อยเฮ็ดไว้แล้วอันนี้น้ํายานี้มันจะช่วยกําจัดคราบสกปรกต่างๆได้เยี่ยมยอดซักผ้าได้ถูเหี้ยนได้ล้างจานได้ล้างรถได้ได้ทุกอย่างแล้วก็ใส่ในนี้เห็นนะใส่ขนาดใส่นิดหน่อยอย่าใส่หลายก็ได้เพราะมันหลายอยู่แล้วแล้วก็มันฆ่าเชื้อโรคได้ถ้าเฮาถูบ้านแล้วน้ําเหลือจากถูพระบ้านนะเฮาสามารถเอาไปหดต้นใหม่ได้เพราะว่าเฮ็ดมาจากจุลินทรีย์แล้วก็ต้นไม้เฮาหักจะเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลไปหดน้ําต้นบักนาวได้สบายน้ําต้นใบบักกูดได้สบายหดต้นมันนะแล้วก็เนื้อต้นต้นไม้ที่เฮาบ่ต้องกินใบนะที่เฮากินผลกินหยังมันเฮาก็ไปหดเหงามันได้เลยเห็นบ่น่ะเป็นฟ้องแล้วของใหม่นะบ่ต้องบิดนะสุกลงไปจังซี่เห็นปะมันหมุนให้เฮาเหลียวๆแท่นเฮาเลยที่นี่ขี้ข้านปั้นแม่นบ่เฮ็ดจังซี่ขี้ข้านปั้นนะว้าว้าวเห็นปะเห็นปะเอามาเบิ่งแห่งปั่นแท่นเท่าไรสบายนะสุดยอดเราไปถูที่นี่ได้แล้วนะคะก็ไม่ถูนะคะเนี่ยคณะสั้นมันจะหลุดออกเนี่ยมันหนึ่งเนาะ
โอเคจ้ะมื้อนี้ก็พอซ้ำนี้เด้อฝากถึงคุณสามีนะคะเป็นแฟนคลับที่ดูทุกคลิปเลยทำให้แล้วนะคะคลิปนี้คุณขอมาเราจัดไปค่ะแต่ว่าสินค้าไม่มื้อนี้สงสัยเป็นครั้งแรกในการใส่มันยังบ่โอเคอยู่เพราะว่าเวลาเฮาน้ำใส่เนาะมันจะเป็นน้ำหลายๆแช่อยู่มันบ่เคยออกบ่คือยังเฮามือปั่นเอาหรอกค่ะถูๆแล้วถ้าผู้ใดมักใครมักมันนะไปชอบเป็นแบบผ่าคนหนูหรอกค่ะเหยียบถูๆดีกว่าอันนี้ไปซื้อมาเท่าไหร่179บาทนะสำหรับผ่าคนหนูที่เฮาบ่ค่อยใส่แล้วเฮาปั่นนะเนาะแล้วเฮาก็มาถูบิดถูอันนั้นมันสะอาดสะอ้านถึงใส่ตีนเดียวแต่ว่ามันก็โอเคแต่ว่าอันนี้ก็เวลาเฮาให้เครื่องมันดึงน้ำออกให้น้ำมันบ่ค่อยเสด็จเท่าใดมันเหลือน้ำช้ำๆอยู่มันก็บ่ค่อยโอเคสำหรับส่วนตัวเลยนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะโอเคเยี่ยมยอดก็ได้สอบไปสอบมานะอันนี้ก็เฮ็ดคลิปมาฝากทำความสะอาดบ้านคลิปนี้คุณสามีขอมาค่ะคุณขอมาเราก็จัดให้ชอบยังไงก็แชร์ไปถ้าอยากให้กำลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะรักต้นไม้ผักใน YouTube ค่ะ